Big Boy Channel Right Heart or Stay Home ถ้าไม่ขี้ยังหนักหน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในคลิปนี้นี่ผมจะพาเดินทางไปสู่ภาคอีสานด้วยเส้นทางสายรองที่เลาะตะเข็บชายแดนจากอีสานใต้แล้วขี่ตัดประเทศตะวันออกสู่ตะวันตกครับเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกัน7วัน6คืนมีที่ไหนบ้างทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมเก็บกระเป๋าแล้วขึ้นรถมาเลยครับที่พิงหลังใส่ล็อกนี่ครับล็อกแล้วลูดเดินทางกันต่อจาก EP ที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่จุดนัดพบครับที่เราได้นัดกันทั้งพี่ไม้พี่เคดีนะครับแล้วก็พี่โต้งนะครับจะมาเจอกันที่ปั๊มปตท.นี่แหละครับปากทางเข้าอำเภอแม่สอดครับก็เป็นเวลาเกือบ4โมงเย็นครับก็ถือว่าทุกคนนี่มาถึงที่จุดหมายปลายทางที่เรานัดพบกันได้ตรงตามเวลานะครับก็มาถึงที่จุดนัดพบแรกนะครับที่ปั๊มปตท.ก่อนเข้าไปที่แม่สอดนะฮะจะเป็นอยู่ปากทางระหว่างถนนใหญ่ก็ยังอยู่บนถนนรูท12นะครับอยู่รูท12เข้ามามันก็จะมีทั้งพี่ไม้แล้วก็เคดีนะครับยิ่งยังมีอีกคนหนึ่งชื่อพี่โต้งมาจากฝางนะฮะเคดีนี่มาจากกรุงเทพนะแล้วก็ส่วนของทางพี่ไม้ลงมาจากเชียงของคือเชียงรายนะครับและอีกคนหนึ่งฝางเดี๋ยวรอเขาหน่อยครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูพี่ใหม่ครับผมนี่ตั้งแต่ปีใหม่นี้ยังไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยไม่ได้มีของฝากไม้ไม่ได้มีพี่ไม่เอาไม้ผมมาเอาไปจากบ้านเลยวันไหนโอ้โหแทนที่จะติดไม้ติดมืออะไรมาไม่ได้ใส่เสื้ออะไรกันเนี่ยเป็นไฟแกงแล้วเนี่ยผมอยู่เป็นแล้วพี่โต้งอยู่ไหนแล้วนี่มันไม่มีลายใช่ป่ะมันมีแต่เอ็นได้เป็นอะไรบอกมันมาถึงเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงกว่าอ๋อเขาอาจจะเข้าไปแล้วไปรอที่โน่นเลยโอเคทางนั้นไปฟังเข้าเลยน้ำมันเติมกันยังเติมแล้วผมเหลือครึ่งถังเดี๋ยวไปเติมที่นู่นเติมเรียบร้อยแล้วคือยังไม่พอจากแค่นี้นะเห็นไหมแล้วตอนแรกไปเชียงของเลยดีกว่านี่ถือเป็นการชาเลนจ์นะชาเลนจ์เมื่อคืนผมก็นึกตอนแรกกะว่าจริงๆจะมาถึงแถวๆเนี้ยมุกพรุ่งนี้
แต่เราก็ขี่เที่ยวกันมาก่อนแล้วก็เลยลองดูให้ลองโทรบอกที่เขาว่างกันไหมให้เขาพร้อมเพราะว่าเราไม่โกงกันไงผมก็ขี่วันนี้ก็ประมาณร่วม500โลนะจากชุมแพมาใช่ไหมไม้เขาลงมาจากเชียงของก็500กว่าให้ผม580 580แล้วส่วนพี่เคดี420นะของพี่โต้งนั่นก็ประมาณ400กว่า400 450 460ได้ก็ถือว่าคะแนนสะสมพอๆกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราขี่เข้าแม่สอดผมจะไปจบทริปของรูท12คือตรงนั้นที่ตลาดริมเมยนะครับและจากนั้นน่ะเราจะขี่กลางคืนกันนะขี่กลางคืนวิ่งเข้าถนน105ไปโผล่เอาแม่เสลียงนะถ้าเผื่อไปถึงเร็วร้านอาหารอินทิรายังเปิดอยู่เราก็กินนะถ้าเผื่อไม่ทันเราก็คงจะกินมาม่าที่เซเว่นนี่แหละครับแล้วเราไปพักที่เดิมใช่ไหมที่เคยไปพักใช่พักที่พี่เคยดีที่ของพี่เทนโรงแรมดีที่สุดในแม่เสลียงไปเลยดีกว่านี่ถ้าเผื่อใครเคยดูเมื่อคลิปนู้นนะที่ผมขึ้นมาเทียงของเอาของมาให้แม็กนะไม้ก็ได้จัดการหมวกของแม็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนยึดไปแล้วเห็นไหมยึดไปแล้วครึ่งชั่วโมงไฮไลท์ของวันนี้นะครับในเส้นทางวันนี้ก็คือเราจะเดินทางจากตัวแม่สอดเนี่ยนะครับไปแม่เสลียงครับโดยใช้เส้นทางยุทธศาสตร์นะครับ105ครับแล้วเราจะขี่กันในตอนกลางคืนครับสามแยกแม่สอดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ตัวเมืองแม่สอดนี่ก็ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรครับสำหรับผมนะครับถนนเส้นนี้นี่ถือว่าขับขี่สนุกมากๆเลยนะครับเส้นทางนี้คดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาครับสำหรับรถที่ทอร์กเยอะๆอย่างฮาร์เลย์เนี่ยนะครับจะขี่สนุกครับในการเปิดคันเร่งเนี่ยนะครับในช่วงที่เข้าโค้งทางขึ้นเขาเนี่ยครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่ชินทางนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าถนนเส้นนี้นี่ยังแฝงไปด้วยความอันตรายอยู่ไม่น้อยครับซึ่งปัจจุบันนะครับถนนหมายเลข12แม่สอดตากเนี่ยนะครับสภาพถนนนี่ก็มีเป็น6เลนบ้าง4เลนบ้างนะครับแล้วก็มีแบรีเออร์เนี่ยนะครับที่จะกั้นกลางระหว่างรถไปกับรถกลับนะครับสภาพถนนก็มีลาดยางครับมีคอนกรีตบ้างเป็นบางช่วงนะครับทำให้ลดความอันตรายลงไปได้มากครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถนนสายนี้นี่ถือว่าเป็นถนนที่อันตรายอันดับต้นๆของเมืองไทยครับชนิดที่ว่าน้อยคนนะครับจะเดินทางกันเข้ามาในแม่สอดนี่นะครับแม้กระทั่งชาวบ้านเองก็ยังใช้กันน้อยนะครับถนนเส้นนี้ครับเพราะถนนเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีครับสภาพถนนนะครับแล้วก็อันตรายอีกจำนวนเยอะเลยครับที่มาสูญเสียชีวิตกันที่นี่นะครับโดยเฉพาะในช่วงดอยลวกนะครับในสมัยก่อนนี่อุบัติเหตุนี่มีเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ยังรวมไปถึงที่มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอีกนะครับในการตั้งชื่อว่าดอยลวกเนี่ยนะครับก็มาจากที่สถานที่นี้แหละครับจะมีกอไผ่ลวกขึ้นอยู่มากมายนะครับกระจัดกระจายอยู่ห่างๆกันครับแล้วก็ยังมีอีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันนะครับว่าถนนสายมรณะครับ
โค้งพันศพครับบนถนนสายมรณะอันนี้นะครับจริงๆเขาก็เรียกถนนโค้งร้อยศพเนี่ยแหละครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพันศพได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็5ศพ10ศพครับมีกันตลอดครับบาดเจ็บอีกร่วม30 40คนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะรถส่วนใหญ่ที่มาตกเหวกันตรงนี้นี่ก็จะเป็นรถบัสครับแล้วตรงถนนสายนี้ก็ยังมีอีกชื่อนะครับก็คือถนนสายมรณะนี่แหละครับชื่อแต่ละชื่อนี่ฟังดูแล้วไม่ค่อยดีเลยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะเกิดอุบัติเหตุชนิดที่เรียกว่าบ่อยมากครับและในแต่ละเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นก็ไม่ห่างกันนะครับถือว่าเป็นการสูญเสียกันบ่อยครับตั้งแต่สร้างถนนสายตากแม่สอดตั้งแต่เปิดใช้ปี2513ครับสมัยนั้นนี่เป็นถนนสายที่แคบนะครับเส้นทางลงเขาชันเหวลึกอีกครับเดินทางก็ไม่สะดวกครับถนนตรงนี้นี่รถยนต์นี่มักจะวิ่งเข้าออกกันเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนี่เป็นถนนสายแคบๆที่ว่าเนี่ยนะครับจะใช้แบบวันเว้นวันครับเดินทางเข้าแม่สอดวันคู่ออกจากแม่สอดวันขี้อะไรทำนองนี้นะครับเพราะรถนี่ไม่สามารถที่จะสวนทางกันได้ครับลองนึกดูดิครับถ้าเมืองที่มีทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวแบบนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับถนนขาดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในแม่สอดนี่จะไปไหนไม่ได้เลยนะครับจะขาดการติดต่อจากผู้คนภายนอกเลยครับส่วนเรื่องอาถรรพ์ของถนนเส้นนี้นะครับก็มีผู้คนนี่เล่ากันต่อๆมาครับจากประสบการณ์ของคนที่ใช้ถนนสายนี้นะครับที่เห็นคนเนี่ยนะครับยืนอยู่ริมถนนสองข้างทางครับโบกมือเรียกให้รถหยุดเนี่ยนะครับโดยเนื้อตัวนี่ชุ่มไปด้วยเลือดครับทั้งหลายๆคนนี่บางคนก็ตกใจนะครับขับรถตกเหวลงไปครับบางครั้งก็ตายบ้างนะครับก็มีส่วนที่รอดออกมานี่แหละครับจากอุบัติเหตุนั้นๆนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละครับซ้ำยังมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นแถวนี้นะครับโดยการที่เอาพวกคนอพยพจากชาวเพื่อนบ้านนี่นะครับชาวเมียนมาเนี่ยนะครับเอาศพมาทิ้งนะครับเป็นพวกค้ามนุษย์นี่นะครับตลอดเส้นทางครับที่มีเหวแล้วก็ป่ารกเนี่ยนะครับก็จะเอาศพมาทิ้งกันไว้ที่นี่นะครับในอดีตนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วไม่ใช่ตอนนี้นะครับนี่เป็นเรื่องเล่าของถนนสายนี้ครับลวกเลยเป็นเรื่องราวและเป็นเหตุการณ์จริงครับที่เล่าต่อๆกันมานะครับเพราะอุบัติเหตุในแต่ละครั้งนี่จะสูญเสียแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะครับ5ศพ10ศพนะครับแล้วก็บางทีบาดเจ็บนี่30ถึง40คนได้ครับแม้กระทั่งเร็วๆนี้นะครับในปี57นี่นะครับที่เห็นถนนสภาพดูดีกันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่วายครับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียกันอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับบางเดือนนี่20 30ศพเลยครับเอาเป็นว่าอาถรรพ์ของถนนบนเส้นนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถึงกับต้องเตรียมการทำบุญใหญ่เพื่อล้างอาถรรพ์เลยนะครับของดอยลวกครับอ
อนนี้เราก็เข้ามาถึงในตัวเมืองแม่สอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้องไปถ่ายกับสุดเขตของประเทศทางฝั่งตะวันตกครับมาตรงนี้ก็ต้องไปถ่ายกับที่ป้ายสุดประจิมที่ริมเมยครับคำว่าประจิมเนี่ยนะครับก็แปลว่าทิศตะวันตกครับเป็นหนึ่งในทิศหลักทั้ง4นะครับสวัสดี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 พี่ต้องโอ้โหครับหนึ่งตัวเดียวไม่ต้องแต่งตัวผมก็ใส่แขนสั้นอากาศกำลังดีนี่ไปเล่นกล้ามเหรอเล่นอะไรกล้ามกะอ้วนจริงป่ะอ้วนเฮ้ยเป็นอันว่าผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ก็มาเจอกันครบเรียบร้อยแล้วครับ4คัน5คนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาปั๊มเติมน้ำมันกันให้เต็มถังเลยครับพร้อมที่จะเดินทางต่อในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก่อนออกเดินทางก็คงจะต้องหาร้านอาหารทานกันซะก่อนครับเพราะตลอดเส้นทางนะครับจากเมืองแม่สอดนี่ไปแม่เสลียงนี่ไม่มีอะไรเลยครับทั้งสองข้างทางนะครับในตอนกลางวันไม่มีอะไรแล้วยิ่งตอนกลางคืนไม่มีอะไรเลยครับที่ผมขึ้นตอนตามตากอ่ะผมก็ใส่แม่ผ้านี่แหละออกมายกน้ำมันถังที่10มั้งหรือ11ไม่รู้ถังที่เอา11ใช่ไหมเติมที่แม่สอดนะฮะจังหวัดตาก570บาทข้อบัตรมื้อเย็นเราก็ได้กันที่นี่ครับร้านอาหารบ้านคุณนายนะครับอยู่ริมถนนเส้น105ครับขาเข้าเมืองแม่สอดครับแสงยังมีอยู่ยังเดี๋ยวเรารอให้ครบค่ำครบเพหน่อยค่อยออกทำอย่างอายุน้อยกันแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องรีบก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขี่กลางคืนนะครับมืดๆเนี่ยจากแม่สอดเนี่ยไปแม่เสลียงระยะทาง200กว่าโลก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าในการขี่นะเราคาดจะไปถึงที่นู่นประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเพราะว่าเรานั่งกินตรงนี้กันอยู่นะครับได้จะเป็น4ทุ่มครึ่งนะได้จะไปถึงที่นู่นอันนี้เป็นเมนูที่ร้านบ้านคุณยายไอ้คุณนายใช่ไหมพี่ไม้ใช่ฮะคุณนายบ้านคุณนายแล้วพี่ไม้เป็นคนเลือกอันนี้อะไรนะอาหารคนแก่เลยนะอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรสุขภาพเว้ยพี่สุขภาพคืออะไรพี่คนเป็นลงมะเร็งอะไรกินแม่งหายจริงนี่กระเจี๊ยบอันนี้พูดจริงเว้ยอันนี้อะไรนะอันนี้ลาบหมูคั่วเพราะว่าลาบหมูคั่วแล้วดูข้าวนะครับก็มี2สีให้นะมีทั้งข้าวกล้องกับข้าวขาวนะเพื่อสุขภาพเดี๋ยวพี่เคดีสั่งอะไรมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้สั่งเลยเดี๋ยวอาหารน่าจะมีประมาณ7อย่างเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะนี่มีทั้งปีกไก่กระเจี๊ยบลาบอะไรพี่นะอันนี้ลาบคั่วลาบคั่วมีไก่ทอดนะฮะแล้วก็อีกอย่างวุ้นเส้นกระเทียมแล้วนี่มีหมูแล้วอันนี้ก็ซี่โครงทอดก็พี่ตอนแรกจะหาพี่ไม้ละป่านพี่ไม้ต้องจะไปหาทุกปีละครั้งก็เลยอันนึงคือแกงคั่วนะครับอันนี้แกงคั่วอะไรนะไก่หน่อไม้ดองอันนี้ดูแกงปักใต้นะเนี่ยหน่อไม้ดองแม่งเปรี้ยว
แล้วก็ไม่เผ็ดมากเครื่องกระเจี๊ยบนี่อร่อยมากนะครับเออจริงแล้วมีประโยชน์นะพี่โต้งนี่เราจะเริ่มขี่กัน 6:30 นะครับจากแม่สอดไปแม่เสลียงด้วยเส้นทางเลาะตะเข็บชายแดนไปนะครับมีไฟมีไฟพี่เคดีโอเคไหมโอเคมากนี่ครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งที่สองปีใหม่ปีใหม่ปีนี้พอดีปีหนึ่งก็ปีนี้ปีโอเคได้เวลาโพรเพลก็ออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้นี่เราอยู่กันบนถนนหมายเลข105ครับสายแม่สอดแม่เสลียงนะครับเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าทำยาวนานที่สุดอีกหนึ่งเส้นของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนี่เพิ่ง 2-3 ปีนี่แหละครับที่ทำเสร็จตลอดเส้นทางนะครับย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีกว่าเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมขี่เข้ามานี่บอกได้เลยครับว่าถนนแย่เกือบ 100% เลยนะครับแย่ที่ว่านี่ก็คือมีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดเลยครับในตลอด 30-50 กิโลนะครับในช่วงนั้นนี่ถนนเสียนี่ถือว่า 100% ครับย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับผมนี่เคยพาเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแหละครับขี่รถกันเข้ามานะครับประมาณ50คันได้นะครับตอนนั้นนี่จัดมาเป็นทริปเหนือนะครับทุกคนนี่เข็ดกันหมดเลยบอกตลอดทางเลยนะครับว่าโอ้ทำไมถนนมันแย่แบบนี้นะครับตลอด 30-50 กิโลเนี่ยนะครับที่จะต้องคอยดูแต่พื้นถนนนะครับหลบหลุมเนี่ยนะครับสภาพถนนตอนนั้นนี่เหมือนกับหลุมขนมครกนะครับนึกออกไหมครับถาดขนมครกนี่นะครับที่หลบยังไงก็ไม่พ้นครับหลบหลุมนี้ก็ไปโดนหลุมนู้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับสภาพถนนในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ครับไม่เจอแบบนั้นอีกเลยนะครับบอกได้เลยว่าถนนสภาพ 95% ได้ครับดีตลอดทางครับสภาพถนนนะครับจะเป็นแบบ2ช่องทางจราจรเนี่ยครับตั้งแต่อำเภอแม่ละมาดจนไปถึงแม่เสลียงเลยนะครับแต่จะมีช่วง4เลนนี่คือออกมาจากแม่สอดครับจนมาถึงแม่ละมาดครับเส้นทางในบางช่วงระหว่างอำเภอท่าสองยางของจังหวัดตากนะครับและอำเภอศบเมยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับตลอดแนวชายแดนตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นทางขึ้นเขาสูงชันบ้างนะครับแล้วก็ตรงบนถนน105นี่ส่วนใหญ่นี่จะขนานเรียบไปกับแม่น้ำเมยครับซึ่งเป็นแนวชายแดนไทยพม่านะครับที่จะเกิดความไม่สงบนี่บ่อยครั้งนะครับเราคงได้พอได้เห็นได้ยินข่าวบ้างนะครับอาจจะมีโจรข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับมาปล้นหรือว่ามาจี้บ้างก็มีปะปลายครับแต่ตอนนี้นี่ก็ถือได้ว่าปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมากนะครับแต่ยังไงผู้คนก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเดินทางมาบนถนนสายนี้ครับตลอดระยะทางของถนน105นะครับที่มีความยาว230กิโลเมตรนะครับหรือ143ไมล์เนี่ยนะครับก็จะมีด่านแบบนี้นะครับตลอดเส้นทางครับประมาณ5หรือ6ด่านนะครับที่จะต้องจอดบ้างแล้วก็อาจจะมีพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ครับจากแม่สอดจนมาถึงแม่เสลียงเนี่ยนะครับประมาณ6ด่านได้ครับถนน105นี่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเริ่มจะมีความนิยมของคนรักในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ขึ้นเยอะมากนะครับโดยสามารถที่จะวิ่งจาก
จากแม่สอดมาแม่เสลียงแล้วก็ยาวไปถึงแม่ฮ่องสอนไปปลายได้เลยครับบนถนน105เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับที่จะได้แวะเที่ยวกันเนี่ยนะครับตรงนี้ถึงบ้านน้ำออกลูนะครับแล้วก็พวกนี่ก็ตามกันมาอากาศยังไม่เย็นนะยังไม่เย็นเท่าพวกเขาที่แล้วนะ เป็นไงพี่ต้องไฟไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไฟมันไม่ค่อยสว่างต้องโอ้ยสบายยังไม่ค่อยเย็นนะพี่นะวันนี้เออยังไม่ค่อยเย็นเฮ้ยแบบอยากจะถอดเสื้อขี่ด้วยซ้ำไปปวดตาป้ายตะกี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำหรับคนขับรถหรือขี่รถผ่านเข้ามานี่จะต้องจอดแล้วก็ถ่ายรูปกับป้ายนะครับก็เพราะชื่อนี่แหละครับบ้านน้ำออกลูนี่นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นน้ำเนี่ยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับมันจะไหลออกมาจากหน้าผาในระหว่างรอยแยกของภูเขาหรือหน้าผาตรงแถวๆนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านน้ำออกลูนี่แหละครับก็เป็นจุดน่าสนใจอีกหนึ่งที่นะครับที่บนถนนหมายเลข105นี่นะครับเรียบแม่น้ำเมยครับยังไงอย่าลืมนะครับเติมน้ำมันเข้ามาด้วยนะครับถ้าเผื่อใครที่จะขับหรือขี่รถเข้ามารถยนต์นี่ไม่น่าห่วงครับ230กิโลนี่ผ่านอยู่แล้วครับมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่ก็ได้นะครับแต่จะมีพวกรถถังเล็กอย่างฮาร์เลย์พวกสปอร์ตเตอร์เนี่ยนะครับอย่างเบอร์ไอตัว48นี่ยังไงไม่รอดแน่นอนครับ230กิโลเพราะว่าเติม1ถังนี่น่าจะวิ่งได้ประมาณ100นิดๆ นะครับยังไงก็พกถังสำรองมาหรือถ้าเผื่อมาในช่วงกลางวันนี่ก็ได้เติมปั๊มหลอดระหว่างทางยังพอมีนะครับแต่จะให้ชัวร์ๆนี่พกถังน้ำมันมาเองจะสะดวกสุดครับอีก3คันยังมาไม่ถึงนะครับแต่เราปวดฉี่นะเดี๋ยวก็คงเบรกตรงนี้อีกสักพักหนึ่งมากันแล้วครับไม่เป็นแม่กินน้ำหน่อยอ่ะพี่รู้อะไรมาเส้นนี้นะแม่งถ้าขี่มาคนเดียวนะกลางคืนนะแล้วยางแตกนะผมร้องไห้เลยนะแม่ช่องนี้เขาไม่พูดหยาบเบาๆหน่อยผมว่าถ้าโอ้หันหลังไปแม่งมืดสนิทเลยก็เดี๋ยวคิดนะแล้วพี่พาฝ้ายมาอย่างเงี้ยแล้วพี่จะทำไงวะก็ผมก็วิ่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่ถ้าสมมติยางแตกเลยนะไม่เกิดเหตุอย่างนั้นไงไม่ถ้ามันเกิดนะเอ้ยมันไม่เป็นแล้วโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ได้เดี๋ยวผมดูแล้วมันไม่ขึ้นผมเปิดมาตลอดเลยผมดูโทรศัพท์ไม่ได้เอ้ยอย่าแสดงคือผมไม่ใช่ผมมันไม่ได้กลัวเลยนะถ้าผมมาคนเดียวนะเออหนูยังคิดอยู่เลยถ้ามาพี่คุณสองคนไม่ต้องคิดอะถ้าคิดเยอะๆนี่นะไม่มากำลังคิดเลยกำลังจะหาคอนเทนต์ให้พี่บอยเขาก็ครั้งที่แล้วผมขี่มาก็แบบนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจไงผมเข้าใจเรื่องขนาดวันนี้นะเรื่องขี่มาเป็นแบบนี้ผมเข้าใจแต่ผมคิดว่าถ้ามันรถเก่าๆเหมือนเมื่อก่อนจะทำไงไม่ไอ้รถเก่าไม่เก่าไม่แต่ถ้าเผื่ออย่างยางเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาได้ใช่ไหมมันไม่รู้ไงเดี๋ยวดิผมจะให้พี่จอดนะบนเขานะดับไฟให้หมดเลยเหมือนที่เราไปที่อเมริกาแม่แค่หนูมองไปข้างหลังแล้วก็ดับไฟให้หมดเลยแล้วดูดิมันจะมีอะไรไม่มีอะไรไงก็คือมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะเขาจะว่าแล้วพี่รู้มั้ยชาวบ้านที่นี่แม่งแปลกมันไม่ทำบ้านข้างถนนมันอยู่บนเขาทั้งนั้นผมอยากคิดว่าถ้าจะเดินไปขอความช่วยเหลือต้องปีนขึ้นไปบนเขาอีกอะผมมีความคิดนะตอนที่ขี่มาเนี่ยนะผมกะแอบว่าคนที่อยากจะขี่อะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ย
อ่ะเอาใหม่เอาใหม่นี่คืออย่างนี้พี่ไม้ผมกะนะว่าจะถ้าเผื่อคนที่อยากจะขี่นะผมจะพามาให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันที่แม่สอดแล้วทัวร์ผมเนี่ยจะสตาร์ททุ่มหนึ่งจะพาขี่เนี่ยจากเนี่ยแล้วก็มานอนแม่เสลียงเอารถไร้ไร้มาสักสามสี่คันอันเนี้ยใครอยากจะขี่บิ๊กบอยมาเลยเส้นเนี้ยรู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้วขี่เสร็จผมให้ฮะไม่มีใครตามบิ๊กไม่ใช่ไปไหนจริงๆไม่อยากให้มีด่านแต่นี่อยากให้มีด่านเยอะๆนะจริงๆนะมีด่านไม่รู้เฮ้ยทำไมด่านมันน้อยจังวะด่านน่าจะเยอะๆหน่อยเมื่อก่อนนี้มีคนมาขี่หลายคนนะเนี่ยฮะผมอืมไม่แต่เนี้ยแต่ผมชอบนะแล้วว่ามันเป็นประสบการณ์แบบนึงนะเมื่อไหร่จะเจอด่านอย่างนี้สักทีถ้ามีด่านมันมีไฟฮะถ้ามีด่านมันมีไฟใช่ไฟวิบ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 นี่ถ้ามาขนาดนี้นะผมว่าพี่เลื้อยออกปลายไปเลยแล้วเข้าบ้านผมแล้วไปบ้านพี่ไม้ไปทำไมสุดๆเลยน่ะไม่แต่จริงๆแต่ก่อนน่ะขี่อ่ะออกเช้าก็ไปเดี๋ยวนอนไม่เสลียออกเช้าที่นู่นใช่ไม่ใช่หมายถึงนอนน่ะนอนอยู่แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ไอ้ออกไปป่าไม่ไปเดี๋ยวเฮ้ยพี่ต้องแต่ก่อนผมขี่อย่างนั้นนะน้ำมันหมด3ชั่วโมงผมขี่จากแม่สอดอ่ะแล้วก็ยาวจนไปถึงนู่นเลยปลายนู่นเลยไอ้บางมาผ้าแล้วจะน้ำมันหมดจะไม่ได้มันจะเติมปั๊มหลอดอยู่เนี่ยโอเคอย่างเงี้ยสนุกตอนนั้นยังขี่รุ่นแบบนั่นอยู่เฮอริเทจอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเตรียมตัวไปต่อไปกับบรรยากาศของถนน105นะครับตอนกลางวันก็แบบหนึ่งนะครับตอนกลางคืนนี่ก็อีกแบบหนึ่งเหมือนคนละโลกเลยนะครับความเปรี่ยวทั้งกลางวันกลางคืนถือว่าเปรี่ยวพอกันนะครับแต่พอมันบวกความมืดเข้าไปนี่ถือว่าสงัดครับถ้าเผื่อใครอยากจะมาขี่รถที่ถนน105นะครับก็แนะนำให้มากลางวันนะครับส่วนกลางคืนนี่ก็อย่างที่เห็นครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับไม่มีอะไรเลยครับสำหรับคนที่ต้องการความตื่นเต้นดีกว่าครับแล้วก็อากาศที่เย็นนะครับตอนที่เราขี่กันอยู่นี่ก็มีทั้ง18องศานะครับ 18.5 19ประมาณนี้นะครับถือว่าเย็นสบายนะครับสำหรับการที่จะได้ขี่ในช่วงอากาศที่เป็นอากาศเย็นๆนะครับโดยรวมแล้วมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีด่านที่จะอยู่เป็นระยะแบบนี้นะครับเรื่องส่วนการจี้ปล้นนี่ก็ไม่น่ามีกันแล้วมั้งครับในยุคนี้นะครับมั้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงก็มารีบขี่นะครับถนนเส้นนี้มาเสพบรรยากาศของสองข้างทางนะครับก่อนที่ถนนจะพังครับพอพังคราวนี้ก็ต้องซ่อมครับพอซ่อมนี่ก็อีกนานเลยครับเมืองไทยไม่รู้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับซ่อมทีนี่ยาวกันเป็นปีก็มีนะครับมาขี่เที่ยวก่อนที่จะพังครับมาถึงแล้วครับแม่เสรียงครับในยามค่ำคืน4ทุ่มกว่าแต่ก่อนที่เคยไฟไหม้นะพิพิธภัณฑ์แม่เสรียงครับThank you.
และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แม่เสลียงครับเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอนนี่นะครับภายในนี่เป็นไม้สัก2ชั้นนะครับใต้ถุนโปร่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นเอาไว้นะครับแต่ที่เห็นนี่ก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะของดั้งเดิมนี่ถูกไฟไหม้วอดไปเรียบร้อยแล้วครับตอนปี58ครับแล้วนี่ก็คือสภาพตัวเมืองนะครับของเมืองแม่เสลียงครับในยามค่ำคืนเงียบสงบเลยครับคืนนี้เราได้ที่พักกันที่ River House Resort ครับในราคา 1,000 บาทรวมอาหารเช้านะครับวันนี้ก็ถือว่าการชาเลนจ์ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับถึงที่พักกันที่แม่เสลียงกันอย่างปลอดภัยนะครับบางคนนี่ขี่กันมาตั้งแต่ 6-7 โมงเช้าครับจนมาถึงที่นี่เอา 4 ทุ่มครึ่งนะครับไฮไลท์ของการขี่ในวันนี้ก็คือการได้ขี่รถกลางคืนบนถนน105เนี่ยครับที่ผมประทับใจในความเปรียวนะครับแล้วก็ความสงบครับของบรรยากาศสองข้างทางนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับลูกทัวร์ผมมีใครแวะลงข้างทางแล้วไม่ได้ขึ้นกันมาต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อนะครับที่เชียงของจังหวัดเชียงรายครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีฮาร์เลย์ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับขอบคุณ